วิญญาณที่วิญญาณอันนี้หมายถึงว่าวิญญาณที่เป็นอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังในปฏิจจสมุปบาทที่เป็นวิญญาณที่จะไปที่สร้างภพไว้ในขณะปัจจุบันเนี่ยในขณะที่ไม่ตายมันสร้างภพภูมิที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเกิดตายเกิดตายมันจะสร้างเดี๋ยวก็สร้างเป็นสัตว์ในฉาบเป็นอสุรกายสัตว์นรกเดี๋ยวก็สร้างเป็นร่างมนุษย์เดี๋ยวก็สร้างเป็นเทวโลกเป็นภพอรูปภพคือมันสร้างกายภพแสงซ้อนไว้ในกายเนื้อนี่คือกายที่มันสร้างไว้เป็นวิญญาณเนี่ยเป็นอวิชชาปัจจยาที่ยึดถือเนี่ยอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารที่ความไม่รู้เนี่ยมันสร้างไว้สร้างไว้สังขาราก็คืออวิชชาปัจจยาสังขาราความไม่รู้เนี่ยอะไรมันสร้างสร้างอะไรก็สร้างวิญญาณเนี่ยอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณเลยสร้างวิญญาณเนี่ยเป็นภพภูมิตามที่ไปเพราะว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณคือมันสร้างมาเรื่อยๆอวิชชามันก็สร้างสังขารสังขารก็สร้างวิญญาณวิญญาณก็สร้างนามรูปสร้างมาเป็นนามรูปจากไม่มีอ่ะเป็นวิญญาณที่มีรูปขึ้นมาแล้วก็มาเป็นนามรูปเห็นไหมเนี่ยเอาวิไอในปฏิจจสมุปบาทจากไม่มีอ่ะมาเป็นรูปวิญญาณจากรูปวิญญาณแล้วมาเป็นนามรูปจากนามรูปเริ่มมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเริ่มมีของหยาบแหละไอนามรูปตัวแรกยังไม่หยาบนะก็เริ่มมีของหยาบแหละจากนามรูปละเอียดแล้วมาเป็นนามรูปหยาบคือมีจากนามรูปเป็นปัจจัยทำให้เกิดสลายตนะคือตาหูจมูกนิ้วกายใจตอนนี้ก็อยากแล้วอยากแล้วตอนนี้ก็พอมีครบแล้วขันห้าอยากก็มีผัสสะเพราะว่ามีสลายตนะก็คือตาหูจมูกนิ้วกายใจมีขันห้าอยากแล้วพออยากเสร็จแล้วก็มีผัสสะผัสสะกระทบกับตาหูจมูกนิ้วกายใจมีผัสสะก็เลยมีเวทนาถูกใจไม่ถูกใจหรือไม่ครับไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจพอมีเวทนาเสร็จก็มีตัณหาถ้าถูกใจก็อยากได้อยากเอาอยากเป็นไม่ถูกใจก็ดิ้นรนผักใสเนี่ยถ้าเป็นกลางๆ ก็ไม่รู้เป็นโมหะหลงถ้าเป็นถูกใจก็อยากได้อยากเอาอยากเป็นราคะเป็นความโลภถ้าไม่ถูกใจเวทนาไม่ถูกใจกระทบแล้วไม่ถูกใจสิ่งนั้นสิ่งที่มากระทบในขณะนั้นถ้าถูกใจก็อยากได้อยากเอาอยากเป็นอยากดูดเข้ามาอยากโอบกอดอยากดูดเข้ามาหาตัวเองแต่ถ้าไม่ถูกใจก็ผักใสอยากให้มันหายไปอยากทำลายอยากด่าว่าอยากติชินินตาว่าร้ายอันนี้ก็ไม่ถูกใจเป็นความโกรธเป็นโทสะพยาบาทแต่ถ้ามันเป็นกลางๆก็ถึงถ้าถูกใจไม่ถูกใจมันก็เป็นความไม่รู้อะไรเลยเป็นโมหะเป็นความโมหะเป็นเพลิดเพลินเจริญใจทั้งวันไม่รู้สึกว่ามีราคะไม่มีโทสะไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีอะไรเลยวันๆนึงอยู่กับการทำนู่นทำนี่ไปวันๆนึงทำครัวรดน้ำต้นไม้คุยกันทำงานคอมพิวเตอร์ทำงานกิจกรรมอะไรไม่มีวันๆนึงไม่มีราคะกำเริบไม่มีโทสะกำเริบไม่มีความโลภความโกรธกำเริบแต่ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรในจิตไม่รู้อะไรเป็นอะไรอันนี้ก็เป็นโมหะเนี่ยราคะโทสะโมหะมันเลยเกิดขึ้นทุกปัจจุบันท่านสิ้นเวลาท่านสิ้นแล้วท่านสิ้นราคะโทสะโมหะสิ้นยึดติดตัวตนเนี่ยท่านสิ้นราคะโทสะโมหะฉะนั้นพอมีเวทนาถูกใจไม่ถูกใจมันก็เลยเกิดเป็นตัณหาเกิดเป็นตัณหาพอตัณหาปุ๊บมีตัณหามีความที่โลภทะยานอยากตอนนี้ก็นี่แหละกลายเป็นอุปทานยึดมั่นถือมั่นจะต้องเอาให้ได้ไม่ได้เลยต้องยึดให้ได้ต้องเอาให้ได้ตอนนี้ดิ้นรนแล้วเป็นทุกข์แล้วตอนนี้เป็นภพเป็นชาติเป็นชรามรณะทุกข์โศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจคือมันดิ้นไม่ได้อย่างใจก็ทุกข์ตอนนี้เดี๋ยวพวกเราเนี่ยกูจะเอานิพพานกูอยากได้นิพพานเนี่ยทุกข์มันทุกข์ใจตาเนี่ยมันก็เลยมันเป็นสร้างภพชาติไว้ดังนั้นไอ้วิญญาณเนี่ยที่เพื่อนจะบอกว่าพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนิพพานแล้วเนี่ยโอ้ดับขันแล้วเนี่ยดับขันปุ๊บวิญญาณเนี่ยดับไปเหมือนดับเปลวไฟที่เชื้อวิญญาณอันเนี้ยเราเข้าใจว่าเป็นวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทที่เป็นมาจากอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณเป็นวิญญาณที่ไปสร้างภพชาติและเป็นความทุกข์ที่จะไปจู่ความทุกข์เป็นปฏิจจสมุปบาทนั่นเองคือเวลาดับเนี่ยก็คือที่ท่านบอกว่าผู้ที่นิพพานพอตายเนี่ยเรียกว่าตายกันแล้วกันเดี๋ยวก็ตายแต่ที่เขาเรียกปรินิพพานเนี่ยพอดับแล้วเนี่ยวิญญาณดับไปเหมือนดังเปลวไฟที่เชื้อวิญญาณที่ดับไปเหมือนเปลวไฟเชื้อก็คือวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทที่ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณที่มันจะไปสร้างเป็นรูปนามรูปที่เป็นนามรูปยึดถือเนี่ยสร้างเป็นนามรูปซะก่อนจากนามรูปแล้วจากของละเอียดเป็นของโปร่งแสงมาเป็นนามรูปหยาบเนี่ยมีตาหูจมูกลิ้นกายใจจากนามรูปมาเป็นสลายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจทำไมล่ะท่านไม่ได้อ่านปฏิจจสมุปบาทว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณ
วิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสลายตนะทำไมไม่พูดรวมไปทีเดียวว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปและสลายตนะคือมารวมเป็นอันเดียวกันมันเป็นนามรูปที่ไม่มีสลายตนะก่อนคือมันเป็นนามรูปที่โปร่งแสงก่อนที่เป็นไอตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นของหยาบก่อนแล้วจากนามรูปเนี่ยขึ้นมาเป็นนามรูปที่หยาบที่เป็นของโปร่งแสงมาของก็จากโปร่งแสงก็มาเป็นของหยาบมาเป็นขันธ์ห้ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจตอนนี้ก็เรามีผัสสะมีผัสสะก็ตอนนี้ก็มีเวทนาคืออันไหนถูกใจไม่ถูกใจไม่ถูกข้าถูกใจไม่ถูกใจพอถูกใจก็ยึดอยากได้อยากเอาอยากเป็นดูดเข้ามาก็เป็นตัณหาไม่ถูกใจก็ดิ้นรนผลักไสก็เป็นตัณหาไม่รู้เลยก็เพลิดเพลินเจริญใจเป็นตัณหาเป็นตัณหาทั้งอยากได้เอามาก็เป็นราคะเป็นความโลภดิ้นรนผลักไสก็เป็นโทสะพยาบาทไม่รู้เรื่องเลยว่าเป็นอะไรในปัจจุบันก็เป็นโมหะเป็นความหลงแล้วท่านเวลาท่านสิ้นอวิชชาท่านสิ้นกิเลสไปหมดเลยกิเลสราคะโทสะโมหะมันเลยดับหมดนะดับตั้งแต่กายหยาบด้วยและดับก็กายโปร่งแสงด้วยและดับวิญญาณที่เป็นรูปด้วยดังนั้นเวลายึดเนี่ยมันยึดวิญญาณเป็นรูปก่อนและจากรูปก็เป็นแค่รูปวิญญาณนะหรือรูปจิตวิญญาณวิญญาณหรือจิตหรือใจมันเดียวกันชื่อมันอันเดียวกันชื่อภาษาสมมติอันเดียวกันไอ้วิญญาณหรือจิตหรือใจหรือมโนเนี่ยชื่อมันอันเดียวกันอันเนี้ยเวลามันยึดมันเลยเป็นอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณมันสร้างมันสร้างเป็นรูปเลยไหมสร้างวิญญาณเป็นรูปแล้วจากรูปเนี่ยแล้วก็มาสร้างรูปจิตเสร็จแล้วมันก็สร้างเป็นรูปนามที่เป็นรูปกายโปร่งแสงแล้วแต่ว่ามันจะสร้างรูปกายโปร่งแสงเป็นรูปอะไรอย่างเช่นเราก็ชอบสร้างในใจเราเนี่ยทุกปัจจุบันขณะเนี่ยถ้ามันสร้างเป็นบุญมันก็สร้างคอยจะสร้างเป็นเทวดานางฟ้าสร้างเป็นพวกที่เป็นทิพย์พวกว่าบุตรพวกที่เป็นบุญนะแต่ถ้าชอบเข้าฌานรูปฌานก็จะสร้างกายทิพย์ซ้อนในกายเนื้อเราเนี่ยคือเป็นรูปภพหรือสร้างอรูปภพหรือว่าถ้าเป็นบกพุ่นในกามกลายเป็นมนุษย์ก็จริงกายหยาบเป็นนุ่นเองแต่มันสร้างกายทิพย์ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ในใจตัวเป็นคนแต่หัวเป็นหมูเป็นหมาเป็นไก่แล้วก็ถ้าเกิดมันสร้างเป็นพวกความโลภโมโทสารไม่สิ้นสุดเนี่ยมีความแต่หิวก็หายไม่สิ้นสุดเนี่ยมีความโลภตาหูจมูกลิ้นกายใจโลภในการกินไม่มีที่สุดมีแต่ความอยากได้อยากเอามีแต่ความโลภเนี่ยอันนี้ก็เป็นเปรตเป็นอสุรกายคือสร้างเปรตอสุรกายในกายมนุษย์เป็นกายโปร่งแสงกายหยาบกายโปร่งแสงซ้อนในกายหยาบหรือว่าเป็นกายสัตว์นรกคืออันนี้จิตใจมีแต่บาปกรรมชั่วก็เป็นกายโปร่งแสงในร่างมนุษย์ดังนั้นเนี่ยในบรรดาสรุปสังเวชมากคือเราเห็นกันเนี่ยกลายเป็นมนุษย์กายหยาบเป็นมนุษย์ที่มีสลายตนะคือมีตาหูจมูกกายใจครบแล้วแต่ในเนี้ยมันก็มีนามรูปที่มันซ้อนเป็นกายโปร่งแสงนามรูปจีซ้อนเป็นกายโปร่งแสงเป็นภพภูมิต่างๆเตรียมที่จะไปอยู่ในกายหยาบนี่เองทุกปัจจุบันน่ะกลายเป็นคนที่เขาบอกกลายเป็นคนแต่จิตใจมันสัตว์เดรัจฉานเป็นอสุรกายสัตว์นรกเป็นเทพเทวดาเป็นพรหมเป็นมนุษย์แล้วแต่ว่าขณะจิตปัจจุบันเนี่ยมันจึงไอ้กายในเนี่ยมันจะเกิดตายปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันจึงเกิดดับเป็นขณะจิตมันสร้างภพภูมิในขณะจิตที่มันเป็นอะไรในขณะปัจจุบันอวิชชาปัจจยาสังขาราความไม่รู้เนี่ยมันเลยสร้างสังขารขึ้นมาเป็นสังขารอะไรล่ะก็คือสังขารเนี่ยเป็นวิญญาณมีรูปแล้วจากวิญญาณมีรูปก็อวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณแล้วก็วิญญาณปัจจยานามรูปปังวิญญาณก็มาสร้างนามรูปที่เป็นการโปร่งแสงในร่างกายเนื้อและนามรูปปังก็มาสร้างกายหยาบเนี่ยสลายตนะ6เพราะนามรูปปัจจัยเกิดสลายตนะ6มีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นกายหยาบมันเลยซ้อนกันแบบนี้อยู่ในตัวเราเนี่ยดังนั้นมันน่าสลดสังเวชคือคนเราเนี่ยกลายเป็นมนุษย์แต่ทุกปัจจุบันขนาดเนี่ยจิตใจเป็นเดี๋ยวเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกต่างๆอยู่ในภพภูมิต่างๆที่ลึกลงไปเรื่อยๆหรือว่าเป็นเทพเทวดาแล้วแต่ว่าปัจจุบันเป็นอะไรเนี่ยนี่คือปฏิจจสมุปบาทในปัจจุบันเลยพอตายแล้วจริงๆก็เป็นปฏิจจสมุปบาทวงใหญ่คือไปจริงๆไปอย่างนั้นจริงๆนั้นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันจึงเป็นวงขนาดจิตก็ตายแล้วก็เป็นวงใหญ่จริงๆทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยมันสร้างอะไรที่เป็นความเคยตัวเคยใจเรียกว่าอาสวะหรืออนุสัยที่เป็นพ่อแม่ของอวิชชาเนี่ยคือมันเป็นความไม่รู้เนี่ยที่มันสร้างภพภูมิเป็นภพภูมิอะไรแล้วเนี่ยก็มาสร้างตามความเคยตัวเคยใจในการคิดการพูดการกระทำมันสร้างแบบนั้นบ่อยๆสร้างภพภูมิที่บกพร่องในกิเลสในก
ิเลสหนาตัณหาจัดบ่อยๆสร้างภพภูมิที่อิจฉาริษยาไม่พอใจไม่พอใจนั่นไม่พอใจนี่อันนี้ก็ไม่พอใจทั้งหมดสร้างภพภูมิที่มีแต่ความไม่พอใจไม่พอใจหรือสร้างภพภูมิแต่บาปกรรมชั่วมันแล้วแต่ว่าในจิตเนี่ยมันสร้างภพภูมิอะไรบ่อยๆเป็นความคุ้นหรือความเคยชินเรียกว่าอาสวะหรืออนุสัยเนี่ยมันอนุสัยความเคยตัวเคยใจอาสวะคือมันเลยกลายเป็นกิเลสเครื่องดองสันดานคืออนุสัยอ่ะพูดง่ายๆภาษาไทยเราอนุสัยก็คือนิสัยไออาสวะก็คือสันดานที่เขาบอกว่าสันดานพอขุดได้สันดานขุดยากไอถ้าเป็นนิสัยเฉยๆก็พอจะขุดกันได้สอนกันได้ต้องเป็นสันดานแล้วยากเนี่ยนั้นมันก็สร้างมาจากในจิตนี่แหละพอตายแล้วปุ๊บมันก็โอกาสจะไปเป็นอย่างที่มันอาสวะอนุสัยความเคยตัวเคยใจอย่างนั้นมากเลยอย่างนี้เพราะว่ามันสร้างภพภูมิอย่างนั้นในจิตจะเป็นความคุ้นมันก็ไปอย่างอื่นไม่เป็นก็จะไปแต่อย่างนั้นแหละพอจะตายมันก็ดิ้นรนจะไปแต่ไอ้ที่มันสร้างไว้ความเคยใจคือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายแต่ละโลกคือมันสร้างฝ่ายบุญกุศลไม่เป็นแต่คนที่คิดถึงแต่บุญกุศลเนี่ยมันนึกถึงแต่บุญใจมันเป็นบุญอยู่ตลอดเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้ออกไปเรื่อยๆโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้แบบวันเวให้ทุกอย่างจากใจออกจากใจไม่เชื่อว่าให้เนี่ยไม่ถึงว่าให้ทรัพย์สินเงินทองแม้แต่ในทุกตาที่ยากจนคนแค้นแต่ตาก็ให้ผ้าที่มีเปลือกผืนนึงนะที่ห่มกันมาเนี่ยเอาให้ได้กับบุญใหญ่เพราะฉะนั้นให้ขอเป็นสิ่งที่ให้ได้ยากซึ่งกษัตริย์ต้องบอกว่าโอ้โหถ้าเป็นกษัตริย์ถ้ามีผ้าผืนเดียวแบบนี้ก็ให้ไม่ได้เออไอ้ในทุกขตานี่มันใจมันใหญ่กว่าพระราชาอีกพระราชายังยกย่องเลยเพราะว่าพระราชามีสมบัติมากมายให้ได้เยอะมากมายแต่ถ้ามีพลาดคนเดียวกษัตริย์มีพลาดคนเดียวให้ไม่ได้ถวายทานไม่ได้แต่ในทุกขตาทำได้เป็นสิ่งที่ยากที่สุดนั่นเนี่ยคือการให้ทานเนี่ยคือถ้าเป็นทานที่ให้ได้ยากที่สุดขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นจิตใจก็อิ่มเอิบด้วยอิ่มเอิบในทานนั้นเนี่ยตอนนี้มันก็เลยที่สูงสุดจนถึงให้อภัยทานที่มันยากที่สุดแล้วให้อภัยทานโกรธแค้นเกลื่อนบูดเจ็บอาฆาตพยาบาทใครน้อยใครมาแล้วไม่ให้อภัยมันก็อันนี้ยากกว่าการให้ทรัพย์สินเงินทองใครมาขอทำบุญก็ให้ไปอันนี้ง่ายแต่การโกรธแค้นเกลื่อนข้างคาบูดเจ็บยากแต่การให้อภัยทานมันสูงสุดแล้วนะยังไม่เท่าสลัดกิเลสยอมสลัดกิเลสนิพพานเท่านั้นยอมสลัดกิเลสเป็นทานขอน้อมถวายราคะโทสะโมหะความโลภความโกรธความหลงกิเลสทั้งหมดถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอนิพพานเดี๋ยวนี้คือนิพพานหมายถึงว่าสิ้นกิเลสเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าเราไปได้นิพพานในตัวเราไปได้คือขอให้สิ้นตัวตนที่จะไปคิดไปได้ไปเป็นอะไรเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่าสละกิเลสแล้วขอให้ตัวเราไปได้นิพพานไม่ใช่ที่ถามแบบนี้คือให้สิ้นความเป็นตัวตนสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นโดยสิ้นเชิงเลยครับว่าที่เจอตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคือสิ้นกิเลสคือสิ้นความเป็นตัวตนที่ไปยึดถือถ้าไม่มีตัวตนไปยึดถือไม่เป็นกิเลสเป็นแต่อาการเฉยแต่เป็นแต่อาการของจิตถ้าอาการของจิตไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลถ้ามันปรากฏขึ้นมาไม่มีผู้ยึดไม่เป็นกิเลสและที่จะเป็นกิเลสต้องมีความรู้สึกเป็นตัวเราแล้วเข้าไปยึดสิ่งนั้นถึงจะเป็นกิเลสเนี่ยเราก็พูดให้มันครบถ้วนเลยว่าอะไรเป็นอะไรเวลาปฏิบัติแล้วมันจะไม่เกิดอวิชชาที่เรียกว่าโง่คือพยายามจะทำอะไรให้เป็นอะไรเอาตัวเราเข้าไปทำอะไรเพื่อจะให้ตัวเราไปเป็นอะไรอันนี้มันก็คือมันไม่ได้ปฏิบัติไปตามธรรมแต่มันปฏิบัติไปด้วยความโง่คือใช้กำลังอย่างเดียวใช้แบบว่าเหมือนวัวเหมือนควายไม่ได้ใช้ปัญญาเลยเขาสอนแทบตายว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เวลากูทำกูก็ใช้แต่กำลังอย่างเดียวเลยเหมือนวัวเหมือนควายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านว่า